สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะวันพรุ่งนี้ภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะตอนล่างของภาคที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะใกล้เกาะบอร์เนียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนใกล้เข้าไปแหลมยวนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แต่ว่าบางพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาคค่ะ